สวัสดีครับทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่หลอนตามสั่งอยู่กับผมครับ 11LC เคยมีใครได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการโดนผีที่โรงเรียนตามกลับไปที่บ้านบ้างไหมครับเรื่องในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งครับที่ตัวของเธอเองโดนผีที่โรงเรียนเนี่ยตามกลับไปอยู่ที่บ้านด้วยเรื่องนี้เนี่ยผมบอกตามตรงครับว่าพอได้อ่านครั้งแรกเนี่ยรู้สึกขนลุกไม่เบาลองฟังไปด้วยกันนะครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้ที่ผมจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการที่เด็กคนนึงเนี่ยโดนผีที่โรงเรียนตามกลับไปจะหลอนและน่ากลัวขนาดไหนเพิ่มเติมให้ฟังก่อนในตอนต้นครับว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดตากยังไงแล้วนะครับก่อนจะเข้าไปชมและฟังกันใน EP นี้ก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีๆเรื่องราวเรื่องนี้ครับถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านท่านหนึ่งผมขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าคุณน้ำนะครับเรื่องราวเรื่องนี้นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เธอนั้นย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตากผมต้องขอพาทุกคนนะครับย้อนกลับไปก่อนปกติแล้วครับคุณน้ำเนี่ยเธอจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะกลัวความมืดมากๆเธอจะชอบจินตนาการว่าในความมืดมันจะต้องมีผีหรือมีอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวก็เลยกลายเป็นว่าตัวเองนี่แหละครับกลัวความมืดแบบไม่กล้าไปในที่มืดๆคนเดียวจำได้ดีว่าตอนสมัยที่เธอยังเด็กๆอยู่เนี่ยเธออาศัยอยู่กับคุณยายที่โคราชเหมือนคุณยายจะเห็นว่าเธอนี่แหละครับกลัวการอยู่คนเดียวในที่มืดๆเนี่ยแบบบ่อยยายก็เลยพูดกับเธอครับว่าผีมันไม่มีจริงหรอกแต่ตอนที่ยายบอกเนี่ยเธอก็เชื่อยายมากเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็พยายามบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่ยายพูดมันคือเรื่องจริงผีมันไม่มีบนโลกสิ่งที่เราคิดจินตนาการไปเนี่ยมันก็เกิดจากการปรุงแต่งของเราแต่จนกระทั่งเธออายุ6ขวบถึง7ขวบคุณแม่เนี่ยได้รับเธอไปอยู่ที่จังหวัดตากแม่เนี่ยแกไปมีครอบครัวใหม่อยู่ที่นั่นก็เลยรับเธอนี่แหละครับไปอยู่ด้วยจะให้ยายเลี้ยงคนเดียวก็คงไม่ไหวเธอก็เลยได้ไปเรียนต่อในชั้นป.1ที่นั่นโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยผมขออนุญาตใบ้ให้เป็น3พยางค์นะครับโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยจะมีตัวอักษรก็คือมีชอช้างบอใบไม้แล้วก็พอพานโรงเรียนนี้ครับจะเปิดสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมยังไงแล้วนะครับถ้าเกิดผู้ฟังทางบ้านท่านใดรู้ว่าเป็นโรงเรียนไหนเนี่ยรบกวนไม่คอมเมนต์ชื่อโรงเรียนนั้นลงใต้คอมเมนต์นะครับตอนที่ไปเรียนเนี่ยเธอก็เจอทั้งเพื่อนที่ดีบ้างเพื่อนที่ไม่ดีบ้างอะไรต่างๆนานาจนกระทั่งเธอเรียนมาถึงชั้นป.3ก็เริ่มมีกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันเป็นเพื่อนที่คอยมาเล่นหมากเก็บด้วยกันนี่แหละครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงพักกลางวันหลังจากที่กินข้าวเสร็จก็จะมาเล่นกันอยู่บนตึกป.3ทำเป็นแบบนี้แทบจะทุกวันเรียกได้ว่าเป็นกิจวัตรประจำวันของพวกเธอเลยแต่แล้วจู่ๆมันก็มีเพื่อนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มผู้หญิงเพิ่งขึ้นมาบนตึกพอมาถึงเนี่ยก็มาเล่าเรื่องประมาณว่ากลุ่มของพวกเธอเนี่ยเพิ่งไปล่าท้าผีกันมาแล้วก็เจอเรื่องอะไรแปลกๆอยู่ตรงหอประชุมแล้วก็ต้นโพบางคนที่ไปเล่นล่าท้าผีนี้ก็เล่าให้ฟังว่าเจอผีอย่างงู้นอย่างนี้เธอเองที่กำลังเล่นหมากเก็บอยู่กับเพื่อนเนี่ยก็ยืนฟังกันครับว่าเพื่อนเนี่ยมันจะพูดประมาณไหนอะไรยังไงเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่ามันเห็นเป็นผู้หญิงบ้างเห็นเป็นผีคนแก่เห็นเป็นผีเด็กบ้างก็ด้วยความที่ว่าตามภาษาเด็กๆกันนั่นแหละครับเด็กกลุ่มนั้นที่ขึ้นมาทีหลังเนี่ยพวกเขามาเล่าให้กับกลุ่มของคุณน้ำฟังครับว่าพวกเขาไปเจอผีมาอะไรยังไงเธอตอนนั้นที่ได้ฟังเนี่ยบอกตามตรงว่าไม่ได้เชื่อเพื่อนเลยเพราะว่านี่มันกลางวันแสกๆจะมีผีได้ยังไงแสงแดดจ้าๆแบบนี้หลังจากที่เธอฟังเพื่อนเล่าจบเนี่ยเธอก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรเลยนะครับหลังจากฟังจบเนี่ยเธอก็เล่นหมากเก็บกันต่อพอใกล้ถึงเวลาเรียนนี้แหละครับคาบถัดไปที่เธอจะต้องไปเรียนนั่นก็คือวิชานาฏศิลป์ห้องนาฏศิลป์เนี่ยมันจะอยู่ติดกับต้นโพต้นนั้นที่เพื่อนเล่าให้ฟังว่ากลุ่มของพวกเขาเนี่ยไปเจอผีอย่างงู้นอย่างนี้อะไรกันมาหลังจากที่ใกล้ถึงเวลาเรียนเธอเนี่ยก็เดินไปกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เดินแกไปเรียนวิชาถัดไปกันนี้
มันจะต้องผ่านต้นโพนี้ก่อนแล้วก็จะผ่านศาลพระภูมิขณะที่เดินผ่านต้นโพไปนี้เนี่ยแหละครับเธอก็ไม่ได้เพ่งมองอะไรจนกระทั่งเดินผ่านศาลพระภูมินั้นไปครับตอนนั้นเองเนี่ยเธอมีความรู้สึกว่าอยากจะหันกลับไปมองต้นโพนั้นอีกสักรอบหนึ่งด้วยความที่ว่าเป็นคนขี้สงสัยครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่เดินผ่านศาลพระภูมิไปแล้วเธอตัดสินใจหันหลังกลับไปเพื่อที่จะมองต้นโพอีกครั้งแต่ในครั้งนี้ที่เธอหันไปครับเธอเห็นใครก็ไม่รู้ตัวเนี่ยไม่เกรียมตาโตดำสนิทสีตัวของคนนั้นที่เธอเห็นเนี่ยคือมันกลมกลืนไปกับต้นไม้เลยภาพที่เห็นคือมันเหมือนกับเป็นร่างของคนคนหนึ่งนี่แหละครับที่ถูกไฟไหม้แบบเกรียมกำลังเกาะอยู่บริเวณกิ่งใหญ่ๆของต้นโพเธอเนี่ยหันไปเห็นแล้วก็ได้สบตาเข้ากับมันอย่างจังๆภาพที่ได้เห็นตอนนั้นเนี่ยถึงกับตกใจเพราะว่าคนที่เธอเห็นเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าตัวเนี่ยไม่สนิทเธอก็เลยกรี๊ดออกมาแล้วก็รีบวิ่งทิ้งเพื่อนที่เดินมาด้วยกันนี่แหละครับปล่อยให้เพื่อนเนี่ยยืนงงๆอยู่ตรงนั้นเพื่อนก็งงครับมองซ้ายมองขวาว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรเธอเนี่ยวิ่งไปแล้วก็กรี๊ดไปครับตอนนั้นเนี่ยบอกตามตรงว่าเธอเนี่ยพยายามรีบควบคุมสติตัวเองกำลังสับสนไปหมดเลยครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้มันเป็นผีจริงๆหรือว่าตาฝาดกันแน่มันชัดมากๆภาพที่ได้เห็นเนี่ยมันไม่ใช่ความฝันหรือว่าสิ่งที่เธอคิดไปเองอย่างแน่นอนเพราะเธอเห็นเต็มๆสองตาขนาดกลางวันแสกๆเนี่ยยังเห็นแบบนี้ตั้งแต่ที่เธอเห็นคนตัวดำๆที่โดนไฟไหม้เกรียมนี้เนี่ยเธอเริ่มเชื่อเลยครับเธอเริ่มเชื่ออย่างสนิทใจว่าผีเนี่ยมันมีอยู่จริงและหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไม่กล้าที่จะพูดลบหลู่หรือพูดจาอะไรที่มันทำนองว่าท้าทายพวกสิ่งที่มองไม่เห็นอีกเลยหลังจากนั้นครับเพื่อนเนี่ยพอได้เห็นว่าเธอเนี่ยวิ่งกรีดร้องห่มร้องไห้เนี่ยไปเพื่อนก็รีบวิ่งตามไปครับเพื่อที่จะไปสอบถามว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรตอนนั้นเนี่ยตัวของเธอเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยแหละครับได้แต่บอกกับเพื่อนครับว่าเธอเนี่ยเจอผีเจอผีที่ตรงต้นโพเหมือนกับที่กลุ่มนั้นเนี่ยเล่าให้ฟังว่าพวกเขาเนี่ยไปเจอผีมากลางวันแสกๆจากทีแรกเนี่ยก็ไม่เชื่อเพื่อนครับมันจะเป็นไปได้อย่างไรกลางวันแสกๆเนี่ยที่เพื่อนจะไปเจอผีจนสุดท้ายได้เจอกับตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยแหละครับได้แต่นั่งร้องห่มร้องไห้จนครูระแวกนั้นครับมาเห็นเนี่ยครูก็เข้ามาสอบถามครับว่าเป็นอะไรนักเรียนมาร้องไห้ทำไมตรงนี้เกิดอะไรขึ้นทะเลาะกันหรอเธอเองเนี่ยก็บอกคุณครูครับว่าไม่ได้ทะเลาะค่ะหนูเจอผีคุณครูก็พยายามปลอบครับว่าไม่เป็นไรนักเรียนไม่เป็นไรเขาอาจจะแค่มาขอส่วนบุญมั้งคุณครูก็พยายามพูดครับพยายามปลอบเธอให้เธอเนี่ยค่อยๆใจเย็นลงจนกระทั่งเธอเนี่ยเริ่มมีสติครับก็ค่อยๆบอกกับตัวเองครับว่าสิ่งที่เธอเห็นนั้นถ้ามันคือเรื่องจริงก็ขอให้ดวงวิญญาณเนี่ยไปสู่สุคติอย่ามาทำร้ายอะไรเธอเลยเธอไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดลบหลู่อะไรใดๆทั้งนั้นเพียงแต่ว่าแค่อยากจะรู้ว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยมันมีจริงไหมเธอก็ยกมือไหว้ครับยกมือขอขมากับสิ่งที่เธอเนี่ยพลาดพังไปหลังจากที่เธอพูดจบขอเข้ามาจบอะไรนั่นแหละครับเธอก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเธอเองเนี่ยก็ผิดเหมือนกันที่ไปพูดท้าทายที่ไปพูดลบหลู่อะไรประมาณนั้นว่าถ้าเกิดมีจริงเนี่ยขอให้ออกมาหลังจากนั้นครับการเรียนคาบถัดไปของเธอเนี่ยเริ่มที่จะอยู่ไม่เป็นสุขแล้วครับเธอเริ่มคิดเริ่มกังวลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนกระทั่งถึงเวลาเลิกเรียนครับเวลาประมาณ 4:00-5:00 เนี่ยเธอก็กลับมาถึงบ้านครับตอนที่กลับมาเนี่ยก็มานั่งเล่นนั่งพูดคุยอยู่กับย่าของครอบครัวใหม่ของแม่ซึ่งตัวบ้านเนี่ยก็อยู่ในรั้วเดียวกันนี่แหละครับห่างกันแค่คนละหลังวันนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าแม่ของเธอเนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์กับยายที่โคราชอยู่ตอนนั้นก็กำลังนั่งเล่นอยู่กับย่าแล้วก็น้องส่วนลูกพี่ลูกน้องเนี่ยกำลังซักผ้าอยู่ใกล้ๆกันตอนนั้นเนี่ยก็นั่งคุยนั่งพูดนั่งจาอะไรกันนี่แหละครับเธอก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวที่ว่าเธอเนี่ยไปเจอผีที่โรงเรียนอะไรให้กับใครได้ฟังตอนนั้นเองครับอยู่ดีๆในขณะที่กำลังนั่งคุยกันอยู่นี้ปรากฏว่าเธอได้ยินเสียงเป็นเสียงเรียกของคุณแม่ครับเธอเนี่ยได้ยินว่าน้ำน้ำซึ่งเสียงของแม่เนี่ยมันละมุนมากแล้วก็เป็นเสียงที่ดังมาจากบริเวณหน้าบ้านอีกหลังหนึ่งแต่ปกติถ้าแม่จะเรียกเธอเนี่ยแม่จะเรียกฉายาเธอมากกว่าแม่จะไม่ค่อยเรียกชื่อเธอว่าน้ำน้ำแต่แม่จะชอบเรียกฉายาเธอแล้วเสียงเนี่ยจะต้องดุดันกว่านี้วันนี้เนี่ยมันแปลกเป็นเสียงที่เธอเนี่ยอยากจะขานรับมากๆตอนนั้นเนี่ยเธอเป็นคนมึนๆหน่อยแม่เนี่ยเรียกครั้งเดียวก็ไม่ค่อยจะไปหรอกครับ
ชอบทำให้แม่เนี่ยดุตลอดเวลาแม่เรียกครั้งเดียวเนี่ยเธอจะไม่ค่อยสนใจหรอกครับเธอจะให้แม่เรียกอีกสักประมาณสักรอบสองรอบค่อยๆไปเสียงเนี่ยมันหายไปจนสักพักหนึ่งเธอคิดในใจว่าหรือว่าตัวเองเนี่ยหูแว่วไปแต่ได้คิดได้สักพักเดียวนั่นแหละครับปรากฏว่ามันก็มีเสียงเรียกเนี่ยดังขึ้นมาเหมือนเดิมเรียกเธอครับว่าน้ำน้ำเธอก็เริ่มเอะใจครับว่ารอบสองที่เธอได้ยินเนี่ยทำไมแม่เรียกเหมือนกับแม่ไม่ได้โกรธเลยคือปกติเนี่ยรอบแรกเนี่ยแม่จะเรียกน้ำรอบสองเนี่ยแม่จะเริ่มโกรธแล้วครับน้ำอยู่ไหนทำไมไม่มาอะไรประมาณอย่างนี้แต่รอบนี้เนี่ยคือน้ำเสียงแม่เนี่ยคือปกติเหมือนรอบแรกที่เธอได้ยินเธอก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจครับว่าหูเนี่ยไม่ได้แว่วแล้วเพราะว่าได้ยินอีกครั้งหนึ่งเธอเลยหันไปถามย่าครับเพราะปกติเนี่ยย่าจะเป็นคนบอกว่าน้ำแม่เรียกแม่เรียกถ้าแม่เรียกเกินหนึ่งรอบเนี่ยย่าจะต้องหันมาบอกแล้วแต่ย่าเนี่ยพูดประมาณว่าไม่นะย่าไม่ได้ยินเลยเธอก็คิดในใจว่าทำไมไม่ได้ยินแม่เรียกตั้งสองรอบแล้วเธอได้ยินแต่ย่าไม่ได้ยินตอนนั้นก็เริ่มคิดแล้วล่ะครับว่าตกลงแล้วแม่เรียกจริงๆหรือเปล่าคือถ้าแม่เรียกจริงๆเนี่ยแม่จะต้องทำน้ำเสียงดุด้วยความที่ว่าเธอเองเนี่ยก็กำลังประมวลผลอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเป็นแม่จริงๆแล้วถ้าเกิดแม่มาเห็นว่าเรียกแล้วยังไม่มาเห็นว่าเธอเนี่ยกำลังนั่งคุยนั่งเล่นอยู่ก็กลัวว่าจะโดนแม่ตีครับเธอก็เลยไปทำฟอร์มไปช่วยลูกพี่ลูกน้องคนที่กำลังซักผ้าไว้ใกล้เนี่ยเข้าไปช่วยครับทำทีว่าไปช่วยบิดผ้าทำทีว่าไปช่วยซักผ้าอย่างงุ้นอย่างนี้เผื่อว่าแม่เดินมาเห็นว่าเธอเนี่ยกำลังซักผ้าอยู่เนี่ยแม่จะได้ใจเย็นลงครับจะได้ไม่กล้าดุเธอหลังจากที่เธอเนี่ยไปช่วยลูกพี่ลูกน้องคนนี้ครับกำลังเหมือนกับบิดผ้าทำนู่นทำนี่อะไรอยู่สักพักหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงแม่เรียกอีกแล้วครับเป็นเสียงเดิมเลยเสียงว่าน้ำน้ำเธอก็เลยถามลูกพี่ลูกน้องคนนี้ครับว่าได้ยินเสียงแม่หนูเรียกไหมแม่หนูเรียกอีกแล้วหนูได้ยินอีกแล้วเนี่ยซึ่งตอนนั้นครับพี่แกก็ดูทำหน้างงๆหน่อยแล้วแกก็บอกว่าแกไม่ได้ยินนะเธอก็เลยถามว่าไม่ได้ยินจริงๆหรอแม่เรียกหนู3รอบแล้วนะพี่แต่หนูไม่อยากไปอ่ะหนูอยากอยู่ตรงนี้หนูไม่อยากไปหาแม่เลยเธอก็เลยแกล้งบิดผ้าอะไรต่อครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือเริ่มเครียดแล้วว่าทำไมมันดูแปลกๆจังแม่เนี่ยเรียกไม่เกิน3ครั้งเดี๋ยวแม่ต้องเดินมาตามอย่างแน่เธอเนี่ยก็นั่งเฝ้ารอดูครับว่าแม่เนี่ยจะเริ่มโกรธแล้วจะเริ่มเดินมาในตอนไหนครั้งที่4ครับเธอก็ยังคงได้ยินเสียงเรียกอยู่เสียงเนี่ยก็ยังคงเรียกเหมือนเดิมน้ำน้ำแล้วน้ำเสียงลักษณะการเรียกหรือคำพูดคำจาอะไรเนี่ยยังเหมือนกับรอบแรกและทุกๆรอบที่ผ่านมาปกติเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้เธอเนี่ยหันไปมองคุณย่าครับแล้วก็คิดในใจอีกว่าทำไมย่าไม่บอกเราว่าแม่เรียกเลยตัดสินใจไปถามย่าอีกครั้งหนึ่งครับว่าย่าไม่ได้ยินแม่เรียกหนูจริงหรอหนูได้ยินอีกแล้วย่าก็เลยหันมาบอกครับว่าไม่ได้ยินย่าก็พูดประมาณว่าถามอะไรเยอะแยะ2รอบ3รอบเดินไปหาแม่ไปจะได้รู้ว่าเขาเรียกจริงไหมเธอก็เลยตัดสินใจครับลุกออกจากกลุ่มตรงนั้นแล้วก็เดินไปหาแม่ที่นั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านด้วยความที่ว่าบ้านที่แม่อยู่เนี่ยมันเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวครับแต่ว่ายกสูงส่วนบ้านอีกหลังที่นั่งเล่นเนี่ยก็เป็นบ้านของคุณย่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวแต่ว่าจะเตี้ยกว่าบ้านที่แม่อยู่เธอตัดสินใจเดินมุ่งตรงไปหาแม่แต่ในใจก็ยังคิดอยู่นะครับถึงเรื่องเสียงที่ได้ยินว่าแม่เรียกเธออยู่พอมาถึงที่หน้าบ้านครับปรากฏว่าเห็นแม่เนี่ยกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับยายไม่เห็นว่าจะมีท่าทีอะไรที่ใช้ให้เธอไปทำอะไรสักอย่างเธอก็เลยเดินไปนั่งข้างๆแม่ครับแต่ดูเหมือนว่าแม่เนี่ยยังคงไม่สนใจแม่ยังคุยโทรศัพท์เหมือนเดิมเหมือนกับว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแม่จะไม่ได้เรียกเธอจริงๆพอนั่งไปสักพักนึงครับเธอก็ลุกออกมาแล้วก็ไปกวาดบ้านแต่ก็กวาดบริเวณใกล้ๆแม่นั่นแหละครับเผื่อว่าแม่เนี่ยวางสายเสร็จจะได้คุยครับว่าเมื่อกี้เนี่ยแม่เรียกทำไมก็กวาดไปใกล้ๆครับพยายามเดินเฉียดๆแต่แม่ก็คุยโทรศัพท์กับยายจนเพลินเลยแหละครับจนกระทั่งเวลาประมาณ6โมงเย็นแม่เนี่ยก็ดูไม่มีท่าทีว่าจะให้เธอไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยยังคงนั่งคุยโทรศัพท์กับยายเหมือนเดิมในใจนี่อยากจะเดินไปถามมากเลยนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยแม่เรียกหนูหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าไปขัดจังหวะตอนที่แม่คุยโทรศัพท์เธอก็เลยเดินไปล้างจานสักพักหนึ่งครับแม่เนี่ยเลิกคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วก็หายไปซื้อของแม่กลับมาทีตอนเข้ามาในห้องครัวครับซึ่งมันก็จะติดอยู่กับที่เธอเนี่ยกำลังยืนล้างจานอยู่พอดีตอนนั้นเนี่ยก็อยากจะถามแม่ครับว่าเมื่อตอนเย็นเนี่ย
แม่เรียกหนูหรือเปล่าบอกตามตรงว่าในใจเนี่ยสับสนลังเลไปหมดว่าแม่เรียกจริงๆไหมแต่ก็ได้ยินเสียงแม่เนี่ยเรียกจริงๆครับอยากจะถามแต่ก็กลัวคำตอบว่าแม่จะบอกว่าไม่ได้เรียกกลัวคำตอบนั้นมากๆเธอเลยตัดสินใจครับว่ายังไงก็ต้องถามถึงคำตอบมันจะเป็นยังไงก็ตามเธอตัดสินใจพูดกับแม่ไปเลยครับว่าแม่เมื่อตอนเย็นที่หนูนั่งอยู่ข้างล่างกับย่าแม่คุยโทรศัพท์อะแม่เรียกหนูหรือเปล่าแม่เนี่ยตอบกลับมาคำเดียวเลยครับสั้นๆง่ายๆว่าไม่อยู่ดีๆครับตอนนั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกเย็นวูบวาบมาจากด้านหลังมันเย็นตั้งแต่หลังลามขึ้นมาจนถึงคอขนในลุกสู้ไปทั้งตัวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนความรู้สึกนี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเธอครั้งแรกในชีวิตเลยแหละครับในตอนนั้นที่เธอล้างจานต่อเนี่ยแต่เพียงไม่กี่นาทีครับอยู่ดีๆเธอเนี่ยก็ร้องไห้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอพยายามบังคับตัวเองให้หยุดร้องแต่ก็ทำไม่ได้เลยพยายามแล้วแต่ก็หยุดไม่ได้จริงๆเริ่มร้องไห้แบบมีเสียงฮึฮึแล้วก็สะอึกสะอื้นถ้าปกติเธอร้องไห้เนี่ยจะเป็นคนที่ร้องไม่ค่อยมีเสียงแต่จะมีน้ำตาไหลมากกว่าสะอึกสะอื้นเธอเนี่ยร้องไห้เกือบครึ่งชั่วโมงความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันดิ่งไปหมดเธอกลัวมากกลัวจนไม่รู้จะทำอย่างไรพยายามเป็นตัวเองให้มากที่สุดยังพอขยับเนื้อขยับตัวได้บ้างจนกระทั่งเนี่ยแม่เดินมาเห็นครับแม่ก็ถามว่าเอ้าน้ำเป็นอะไรลูกร้องไห้ทำไมเธอพยายามจะบอกแม่ครับแต่อะไรก็ไม่รู้บังคับให้ตัวเองเนี่ยพูดไม่ได้ซึ่งเธอกว่าจะพูดได้แต่ทีละคำเนี่ยมันสะอึกสะอื้นจนพูดได้ทีละคำครับแม่เนี่ยเห็นท่าไม่ดีแกก็รีบวิ่งเข้าไปอะไรสักอย่างในบ้านตอนนั้นเธอเริ่มรู้สึกอึดอัดแล้วครับยังคงร้องไห้ในขณะที่แม่เนี่ยวิ่งเข้าไปในบ้านนี่แหละครับสายตาของเธอดันไปเห็นครับว่าบริเวณนอกบ้านมองทะลุออกไปเนี่ยเธอเห็นเป็นร่างดำๆครับเป็นร่างที่เหมือนกับถูกไฟคอกที่เธอเพิ่งจะเห็นว่ามันเกาะตรงต้นโพในโรงเรียนร่างนั้นเนี่ยยืนอยู่นิ่งๆตัวของมันเนี่ยดำสนิทพอมองเห็นเช่นนั้นเนี่ยเธอยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่ในขณะที่แม่เนี่ยครับกำลังไปเอาอะไรสักอย่างนึงในบ้านมาตอนนั้นเนี่ยเธอร้องไห้หนักกว่าเดิมกลัวก็กลัวครับแต่มันบอกไม่ถูกจริงๆพยายามบังคับตัวเองให้หยุดไม่ได้เลยแม่เนี่ยกลับมาพร้อมกับขวดน้ำขวดนึงที่มีน้ำอยู่ประมาณครึ่งขวดแม่ก็เทน้ำใส่แก้วให้แล้วแม่ก็พูดว่ากืนน้ำนี้ไป3อึกแล้วล้างหน้านะลูกเธอเองเนี่ยก็พยายามจับเหมือนมันไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงตอนนั้นเนี่ยพยายามจับแก้วแล้วก็ค่อยๆกืนไปแม่บอกว่าที่เหลือนี่ให้เอาล้างหน้าต่อเธอก็ทำตามที่แม่บอกครับสักพักหนึ่งเนี่ยเธอก็เริ่มรู้สึกสบายเริ่มรู้สึกโล่งอาการที่เธอเนี่ยร้องไห้เนี่ยก็เริ่มหยุดร้องแล้วก็กลับมาเป็นตัวเองได้มากที่สุดจู่ๆเนี่ยแม่ก็พูดเสียงดังขึ้นมาว่ามึงมาแค่นี้เองเหรอยังไม่ทันจัดชุดใหญ่ให้เลยคิดว่าแน่เธอเนี่ยก็กลัวคำพูดของแม่เหมือนกันครับตอนนั้นที่แม่พูดก็พอจะรู้ครับว่าแม่เนี่ยหมายถึงอะไรแม่เนี่ยก็สงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดนี่แหละครับที่มันเกิดขึ้นให้กับแม่ได้ฟังตั้งแต่ที่โรงเรียนว่าเธอเห็นอะไรยังไงจนกระทั่งเธอนั่งคุยอยู่กับย่าแล้วเธอได้ยินเสียงและเมื่อสักครู่นี้ที่เธอเห็นวิญญาณตัวนั้นเนี่ยมันอยู่ตรงนอกบ้านพอแม่ได้ฟังครับแม่แกก็พูดประมาณว่านี่โชคดีนะที่ลูกยังไม่ได้ขานรับเสียงนั้นไปถ้าขานรับมันแล้วก็แม่ว่าน่าจะหนักกว่านี้นี่ขนาดไม่ขานรับยังโดนแบบนี้เนี่ยน่าจะไม่ธรรมดานะลูกสงสัยเขาน่าจะตามลูกมาจากที่โรงเรียนหรือเปล่าแม่แกเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์ครับคือถ้าแบบมีคนคิดอะไรไม่ดีเนี่ยแกก็จะรู้หมดเลยคืนนั้นเนี่ยแม่ไหว้พระสวดมนต์ครับแล้วก็อธิษฐานขอให้คุณพระคุณเจ้าเนี่ยคุ้มครองเธออย่าให้ผีตัวนั้นที่มันตามเธอมาเนี่ยทำอะไรได้มากกว่านี้แม่เนี่ยก็บอกกับเธอครับว่าก่อนนอนเนี่ยให้สวดมนต์อีกนะกราบพระแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตื่นมาก่อนไปโรงเรียนให้กินน้ำมนต์3อึกแล้วก็น้ำมนต์ที่เหลือเนี่ยรูปหน้าเช่นเดิมทำแบบนี้นี่นะครับไปเรื่อยๆทุกๆวันแม่บอกว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองเธอเนี่ยก็ทำตามที่แม่บอกมาโดยตลอดก่อนจะไปโรงเรียนครับเธอก็จะกินน้ำมนต์แล้วก็น้ำมนต์เนี่ยรูปหน้าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำเพื่ออะไรแต่ว่าเธอทำแล้วเนี่ยเธอก็รู้สึกสบายใจครับว่าเธอจะไม่เห็นในผีตนนั้นผีที่เธอเห็นว่าเป็นตัวดำๆที่ตัวไม่เกียมเนี่ยที่มันเกาะอยู่ตรงต้นโพของโรงเรียนเธอหวังว่าเธอจะไม่เห็นวิญญาณของมันอีกใครจะไปคิดล่ะครับจากที่ฟังเพื่อนเล่าว่าไปเจอผีตรงต้นโพอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรมา
แล้วจากที่ตัวเองไม่เชื่อไปพูดจาลบหลู่เพียงแค่คิดในใจก็โดนดีโดนตามกลับไปถึงบ้านเรื่องราวเรื่องนี้ครับอยากจะให้น้องๆหนูๆเนี่ยฟังเอาไว้เป็นอุทาหรณ์หรือผู้ใหญ่ก็ได้ครับที่ฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วเนี่ยบอกกับลูกๆหลานๆนะครับว่าถ้าเกิดเจอหรือเห็นอะไรหรือสิ่งอะไรต่างๆในโรงเรียนเนี่ยที่ดูแล้วว่ามันไม่ควรจะพูดเนี่ยอย่าให้พูดออกมาเพราะว่าไม่แน่ครับลูกคุณหลานคุณอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนกับเรื่องราวเรื่องนี้ผมเคยได้ฟังเรื่องราวหลายๆเรื่องครับเกี่ยวกับการโดนผีอะไรต่างๆเนี่ยตามมาแต่ละคนเนี่ยจบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จบไม่ดีในที่นี้นะผมไม่ได้หมายถึงว่าเสียชีวิตหรืออะไรนะครับผมหมายถึงว่าพอเขาจริงๆแล้วเนี่ยดวงวิญญาณพวกนั้นที่ตามเรากลับมาเนี่ยเขาสามารถหลอกหลอนให้เรากลัวให้เราเนี่ยสติแตกฟุ้งซ่านอะไรได้เลยคือไม่อยากจะให้ถึงขั้นนั้นครับนี่ขนาดว่าเรื่องราวของคุณน้ำเนี่ยยังไปไม่ถึงขั้นที่ว่าเธอเนี่ยเข้านอนนะครับผมเชื่อว่าถ้าในค่ำคืนนั้นเนี่ยเธอเข้านอนไปดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยต้องออกมาให้เธอเห็นในระยะที่แบบว่าใกล้ๆแบบตาต่อตาแบบหน้าชนหน้าเลยก็ว่าได้นี่เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยครับคุณน้ำเนี่ยได้คุณแม่ช่วยเอาไว้เนี่ยนับว่าโชคดีมากๆอย่างที่ผมบอกนี่แหละครับว่าถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับลูกคุณหลานคุณแล้วก็บางทีอาจจะไม่ได้โชคดีอะไรแบบนี้ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยยังไงแล้วนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้ดีอีกหนึ่งเรื่องครับถ้าเกิดว่าผู้ฟังทางบ้านท่านใดเนี่ยได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วที่อยู่ที่จังหวัดตากนะครับถ้าเกิดรู้ขอความกรุณาอย่าคอมเมนต์ชื่อโรงเรียนลงไปใต้คลิปตัวเด็ดขาดยังไงแล้วนะครับก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะหาเรื่องราวสยองขวัญที่น่ากลัวน่ากลัวในโรงเรียนมาให้ได้ฟังกันอีกเรื่องราวเรื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมให้คะแนน 8.5 เต็ม10ก็แล้วกันผู้ฟังทางบ้านเนี่ยคิดว่าเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยหลอนระดับไหนดีครับเต็ม10คุณให้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีไม่เจอผีถ้าเจออย่าลืมนึกถึงผมนะครับสวัสดีครับ